กระทรวงศึกษาธิการแถลงความพร้อมเปิดเรียน1พฤศจิกายน2564กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแถลงความพร้อมเปิดเรียน1พฤศจิกายนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองระบุว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนในการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกันโดยการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นคือการที่เด็กได้กลับเข้าสู่ห้องเรียนในการเรียนรู้ได้ในทุกด้านอย่างครอบคลุมขณะที่การเรียนออนไลน์ยอมรับว่าอาจจะเป็นการสร้างความเครียดให้กับเด็กๆถึงได้มีการเร่งรัดในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กในกลุ่มที่มีอายุ 12-18 ปีทั้งนี้มีนักเรียนทุกสังกัดกว่า5ล้านคนโดยมีนักเรียนจำนวน3ล้าน8แสนคนที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้เบื้องต้นมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว2ล้าน5แสนคนขณะที่บุคลากรทางการศึกษาที่มีกว่า9แสนคนได้มีการเร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างครอบคลุมโดยเข็มแรกฉีดไปแล้ว85%ซึ่งเหลืออีกประมาณ 110,000 คนที่จะทยอยฉีดจนครบสำหรับการประกาศเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปมาตรการสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัตินั่นคือการเว้นระยะห่างทางสังคมการปรับสภาพแวดล้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและทุกโรงเรียนจะต้องมีแผนเผชิญเหตุหากพบสถานการณ์การติดเชื้อภายในโรงเรียนจะเป็นการทยอยเปิดเรียนเป็นบางพื้นที่ก่อนแต่ยังคงไม่เปิดพร้อมกันทั้งหมดขณะที่ดร.อัมพรพีนัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าต้องการเปิดเรียนแบบออนไซต์ให้ได้มากที่สุดซึ่งการเปิดเทอมในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้โรงเรียนเป็นฐานในการประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาตรการการเปิดเรียนจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้